เวกบอร์ดเวิลด์2022นะทุกท่านครับเดี๋ยวผมนะฮะจะมีวิธีสามส่วนเลยนะพี่เต้เวลาพี่เต้ขึ้นทางมีหลายส่วนด้วยกันนะหนึ่งคือเราได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวให้มันออกมาจริงๆมันคืออยากจะทำด้วยใจครับคือตัวผมเองนอกผมก็เล่นผมก็ชอบเล่นสโนว์บอร์ดชอบเล่นลาของสมาคมได้หรือเปล่าอันนี้ผมอยากให้ตรงนี้มันชัดเจนประมาณนะยังหลงไหลอยู่สิ่งที่เราทำทุกแบบเก่าๆมันก็จะมีวิธีคิดของเขาที่ผมเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอะไรที่ดีเราก็ต้องเก็บการทริคก็คืออะไรครับเทคนิคเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือผมว่าเป็นประสบการณ์ที่น้องๆอาจจะได้รับเต็มๆครับได้ใช้ประสบการณ์เนี่ยแล้วก็มาสร้างอาชีพจริงๆครับผมสร้างรายสนับสนุนกีฬาเทนนิสอย่างไรบ้างครับคือต้องบอกจันทร์มูลเหลืองนะครับคุณภาพคุณวิสุทธ์ตั้งวานิเขาจะแบบว่าออกแนวฉีกไปมากกว่าเคยแต่งแบบนี้มาก่อนในยุค90แรปเตอร์เหมือนตอนนี้ไม่ต้องกดดันแล้วมั่นใจใช่ไหมลูกพี่อยู่ต้องมั่นใจมั่นใจค่ะระดับหนึ่งค่ะมั่นใจคือหลังจากนั้นก็กลับมาเตรียมความพร้อมก็คือทำต่อเนื่องกันมาซ้อมคือเราได้ซ้อมกันน้อยครับเอาแบบนี้เลยนะครับโกนหนวดไหมไม่โกนครับถ้าสมมติครับพี่โอเคนะคนต่อไปนะครับกำลังเก็บตัวไปเอเชียนเกมที่ประเทศจีนอีกใช่ครับเราน่าจะบรรจุในกีฬานักเรียนนะซึ่งอันเนี้ยประเทศเราสมทีก็นักกีฬาตั้งกันเองทีก็เป็นร้านค้าในจังหวัดให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังเด็กของสมาคมปรึกษาโอเคขอเสียงปรบมือให้น้องๆด้วยครับผมจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าอีครั้งนี้เป็นครั้งแรกจัดเมืองไทยนะครับแล้วก็คนที่มาเนี่ยประมาณ300คนนะครับจาก 3-4 ประเทศก็เป็นอะไรที่แบบน่าจะสร้างรายได้หรือว่าประสบการณ์ดีๆให้กับนักกีฬาไทยได้จริงๆต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือประสบการณ์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันหาไม่ได้อะการแข่งขันกับ number 1 number 2ในเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่าน้อยครั้งมากนะครับที่คนไทยจะสามารถประสบได้งั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้การที่เรามีการแข่งขันบ่อยๆเนี่ยจะทำให้นักกีฬาของเราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็สามารถจะไปแข่งขันในระดับโลกได้ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มจากความชอบผมเองนะครับเราชอบว่านักกีฬาเนี่ยเรามีความชอบแล้วเราทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาสามารถเติบโตแล้วก็แข่งขันในระดับโลกได้เพราะไอ้การทำอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เข้าใจเขาพอเราเข้าใจเขาเราก็เลยอยากจะพัฒนาแล้วก็เราอยากที่จะช่วยเขาให้ไปถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เขาสามารถจะหาเลี้ยงครอบครัวได้มีเงินใช้ได้นะครับแล้วก็ไอ้กีฬาเอ็กซ์ตรีมต้องบอกว่ามันยากมากที่จะจริงๆถ้าเห็นคนทั่วไปก็จะไม่ได้แบบซัพพอร์ตกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะแบบเอ้ยนี่กีฬาของเด็กที่แบบเอ้ยมันทำไมไปเล่นสเก็ตอย่างนี้วันๆไม่ไปหางานทำบ้างอะไรเงี้ยผมก็อยากให้คนที่เขารักในกีฬาพวกนี้สามารถได้มีอาชีพแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เขารักจริงๆการที่คุณซ้อมอย่างเดียวซ้อมเยอะๆเนี่ยไม่แปลว่าคุณเก่งแต่ว่าคุณไปเจอคนที่เก่งกว่าไปเห็นว่าข้างนอกเขามีใครที่เก่งกว่าระดับโลกเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักกีฬานะครับเขาจะพัฒนาตัวเองกลับมาดูเทคนิคของเราเองว่ามีอะไรต้องปรับปรุงบ้างเพราะตัวผมเองเนี่ยหรือว่านักกีฬาเองเนี่ยไม่มีใครจะเก่งตลอดเวลาอยู่แล้ววันนี้อาจจะเก่งมากแต่ในเดือนหน้าอาจจะไม่เก่งแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลามันต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลาต้องมีเทคนิคที่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราต้องหาโค้ชดีมาคอยดูและคอยพัฒนาเขาให้เก่งขึ้นนะครับเขาจะได้ไปถึงระดับโลกได้กดดันนิดนึงเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็จัดที่บ้านเราด้วยก็ต่างชาติก็ค่อนข้างเก่งมากจากยุโรปครับเพราะว่าเขาฝึกซ้อมค่อนข้างดีเลยค่ะค่อนข้างกดดันนิดนึงเพราะฝึกซ้อมหนักตื่นตั้งแต่เช้าออกมาวิ่งวอร์มร่างกายค่ะแล้วก็มีความกังวลในเรื่องของการบาดเจ็บเพราะว่าเพิ่งได้รับการผ่าตัดของเข่าไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วค่ะก็เลย
กังวลว่าถ้ามีการบาดเจ็บอาจจะมีผลกระทบกับการแข่งขันก็อยากให้เข้ารอบถึงรอบไฟนอลแล้วก็อยากชิงโพเดียมปีที่ผ่านมาเป็นมีโควิดใช่ไหมแล้วก็คือผมก็ส่งวิดีโอแข่งออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็เพิ่งจะกลับมาแข่งปีนี้ไปสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสกลับมา BMX World Cup ที่ฝรั่งเศสกลับมาจบอันดับที่7ของโลกใช่ไหมครับแล้วก็คือหลังจากกลับมาจากงานนี้ก็เราก็มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะเตรียมตัวไปแบบว่าข้อผิดพลาดอะที่ไปใช้งานต่อไปที่อาบูดาบีที่จะถึงนี้ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับคือตอนนี้ผมยังบอกผลการแข่งขันไม่ได้แต่ที่บอกได้ว่าคือผมซ้อมมาอย่างหนักแล้วก็คือเตรียมพร้อมที่จะลงไปแข่งงานนี้ครับตอนนี้ก็แข่งได้เลยอ่ะ